ปริหานสูตรว่าด้วยทำแปดประการที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,รัาภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะทำแปดประการเป็นฉไนคือ ความเป็นผู้ยินดีการงานหนึ่งความเป็นผู้ยินดีในการคุยหนึ่งความเป็นผู้ยินดีในความหลับหนึ่งความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่ง ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะหนึ่งความเป็นผู้ยินดีในธรรมเครื่องข้องหนึ่งความเป็นผู้ยินดีในธรรมเครื่องให้เนิ่นช้าหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายทำแปดประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เสขะ จบปริหานสูตร